ดูความแตกต่างของนมข้าวโอ๊ต4เจ้านี้กันครับเอาโปรราคา129บาทกู๊ดเมด125บาทโอ๊ตไซส์115บาทโอ๊ตลี่129บาทปริมาณ 1,000 มิลลิลิตรเท่ากันทั้ง4เจ้านะครับทั้ง4เจ้าคกซื้อมาจากบิ๊กซีนะครับความแตกต่างอย่างแรกนะครับของเอาโปรกับโอ๊ตลี่เนี่ยสีจะออกไปทางเหลืองอ่อนๆของกู๊ดเมดสีเขาจะออกไปทางสีขาวนวลๆมาเลยครับของโอ๊ตไซส์สีเขาจะออกไปทางครีมๆคล้ายๆเปลือกไข่ครับมาลองชิมรสชาติครับชิมของเอาโปรครับอันนี้กลิ่นเขาจะหอมคล้ายๆกลิ่นข้าวโพดครับแล้วก็มีกลิ่นข้าวโอ๊ตบางๆส่วนรสชาติเขาจะมีความหวานๆมันๆแบบอ่อนๆครับของกู๊ดเมดครับอันนี้ข้าวหอมกลิ่นข้าวโอ๊ตเยอะมากๆครับคือนึกถึงข้าวโอ๊ตเลยอ่ะพอกินแล้วรู้สึกแบบนั้นเลยรสชาติเขาหวานไม่มากแล้วก็มีความมันเยอะพอสมควรเลยครับของโอ๊ตไซส์ครับอันนี้เขาจะหอมกลิ่นข้าวโอ๊ตแบบอ่อนๆครับรสชาติจะมีความหวานพอสมควรเลยแล้วก็มีความมันๆด้วยครับของโอ๊ตลี่ครับอันนี้ก็หอมกลิ่นข้าวโอ๊ตแบบอ่อนๆรสชาติมีความหวานพอสมควรเลยส่วนความมันเนี่ยมีนิดๆครับโค้กสรุปไปนะครับเอาเรื่องรสชาติก่อนนะครับความหวานเนี่ยคือว่าของโอ๊ตไซส์กับโอ๊ตลี่เนี่ยเขาหวานเยอะที่สุดครับรองลงมาเป็นเอาโปรแล้วก็กู๊ดเมดเนี่ยเขาหวานน้อยที่สุดเลยครับเรื่องความมันนะครับโค้กว่าของกู๊ดเมดกับโอ๊ตไซส์เขามีความมันเยอะที่สุดเลยครับส่วนเอาโปรกับโอ๊ตลี่เขาจะมีความมันแบบอ่อนๆใกล้เคียงกันครับสุดท้ายเรื่องกลิ่นนะครับโค้กว่าของกู๊ดเมดเขาจะมีความหอมกลิ่นข้าวโอ๊ตเยอะแล้วก็ชัดที่สุดรองลงมาเป็นโอ๊ตไซส์แล้วก็โอ๊ตลี่ครับส่วนเอาโปรเนี่ยเขาจะหอมกลิ่นคล้ายๆกลิ่นข้าวโพดแล้วก็มีกลิ่นข้าวโอ๊ตแบบอ่อนๆครับส่วนตัวโค้กนะครับโค้กชอบกู๊ดเมดมากที่สุดเลยครับรองลงมาเป็นโอ๊ตไซส์โอ๊ตลี่กับเอาโปรเนี่ยพอๆกันครับโค้กว่านมข้าวโอ๊ตเขาดีมากๆยิ่งคนที่แพ้นมวัวเนี่ยโค้กว่านมข้าวโอ๊ตเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยครับและที่สำคัญเขามีแคลเซียมแล้วก็ไฟเบอร์สูงด้วยครับโค้กแนะนำให้เพื่อนๆซื้อติดบ้านกันไว้นะครับความแตกต่างมีประมาณนี้ครับแล้วเพื่อนๆชอบกินนมแบบไหนฝากคอมเมนต์บอกโค้กด้วยนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามโค้กไว้หน่อยนะครับเผื่อโค้กลงคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดกันนะครับ